่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพาเที่ยวอยุธยาซึ่งซีรีส์พาเที่ยวอยุธยานี้มีลักษณะเป็นคลิปตอนสั้นๆเพื่อแนะนำโบราณสถานและสิ่งสำคัญต่างๆของอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นต้นสายทางรากเหง้าของชนชาติไทยที่เราควรจะรู้จักไว้ไม่ลืมเจดีย์ศรีสุริโยไทยที่อนุสาวรีย์สุริโยไทยสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆเจดีย์ศรีสุริโยไทยบนแผ่นหินจารึกข้อความเทิดพระเกียรติโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าเพื่ออนุสาวรีย์นี้จะได้เป็นเครื่องปลุกใจชนชาวสยามให้มีความนิยมในความกล้าหาญในความกตัญญูรู้คุณท่านแม้แต่ชีวิตก็อาจยอมสละถวายเป็นชาติพลีเจดีย์ศรีสุริโยไทยภายในนั้นพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์เล็กๆ เจดีย์องค์นี้แต่เดิมเป็นเจดีย์องค์หนึ่งอยู่ในวัดสวนหลวงศพสวรรค์ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยซึ่งสิ้นพระชนจากการชนช้างและได้อัญเชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงศพณบริเวณวัดแห่งนี้ซึ่งหลวงบริบาลบุรีพันธ์อดีตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล่าไว้ตอนหนึ่งว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการใช้พื้นที่วัดแห่งนี้เป็นค่ายทหารและมีการขออนุญาตรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดนั้นลงเกือบทั้งหมดเหลือไว้แต่เจดีย์องค์นี้ซึ่งคาดกันว่าในเวลานั้นว่าน่าจะเป็นที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเพราะเป็นเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่เป็นที่สุดซึ่งในอีกตอนหนึ่งหลวงบริบาลบุรีพันธ์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าภายหลังจากการรื้อสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดได้เสร็จสิ้นลงแล้วได้เกิดการทักท้วงกันว่าเจดีย์ที่น่าจะบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนั้นน่าจะเป็นเจดีย์ทรงกลม2องค์ที่ตั้งอยู่เคียงข้างกันและได้เพิ่งถูกรื้อทิ้งไปแล้วเสียมากกว่าโดยคาดว่าเจดีย์องค์หนึ่งนั้นคงบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยและอีกองค์หนึ่งคงบรรจุพระอัฐิของพระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนในคราวเดียวกันนั้นนั่นเองแต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานนามให้แก่เจดีย์ที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวนี้ว่าเจดีย์ศรีสุริโยไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระสุริโยไทยแม้ว่าเจดีย์ที่คาดกันว่าเป็นองค์จริงนั้นจะได้ถูกไถ่ทิ้งลงแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามผู้รู้บางท่านได้เสนอว่ามีความเป็นไปได้เจดีย์ที่เหลืออยู่องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยได้เช่นเดียวกันเนื่องจากมีรูปแบบที่สร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ